สำหรับรถที่เติมลมยางมากไปนะครับมีข้อเสียดังนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมีเรื่องเกี่ยวกับการเติมลมยางนะครับเติมลมยางเนี่ยเราเติมลมยางแข็งไปนะครับนะข้อเสียของมันมีว่าดังนี้ครับสรุปได้นะครับดังต่อไปนี้นะครับนะการเติมลมยางที่แข็งไปเนี่ยจะทำให้หน้ายางนะมันสัมผัสกับพื้นผิวกับสัมผัสกับถนนเนี่ยน้อยลงนะครับสัมผัสกับถนนน้อยลงปุ๊บการที่เกาะถนนก็น้อยลงตามนะครับข้อ2นะครับนะทำให้โช๊คอัพและระบบการสะเทือนช่วงล่างนะฮะทำงานหนักนะครับข้อ3นะครับนะบูทปีกนกนะครับจะบูทปีกนกเนี่ยนะมันก็จะรับแรงมากขึ้นนะพอรับแรงมากขึ้นเสร็จปั๊บในการสะเทือนพวกปีกนกทั้งหลายเนี่ยนะครับจะเสื่อมเร็วนะครับข้อสุดท้ายนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนะถ้าเราขับรถมาเร็วแล้วเกิดตกหลุมตกอะไรนะครับนะอาจจะทำให้ยางระเบิดได้นะรถเก๋งขนาดเล็กนะครับคุณจะเติมลมยางตั้งแต่25-30ปอนด์นะครับรถเก๋งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับต้องรวมถึง SUV ด้วยนะครับก็จะเติมที่30-35ปอนด์นะส่วนรถกระบะนะครับส่วนรถกระบะนะครับเราไม่ควรเติมลมที่เกิน65ปอนด์นะครับครับในกรณีที่ขับรถทางไกลนะครับให้เติมลมยางให้เผื่อลมยางให้มากกว่าปกติเนี่ย3-5ปอนด์นะฮะเดี๋ยวพาไปเติมลมยาง SUV กันนะครับนะครับก็ผมจะเติมหน้า35นะเดี๋ยวไปเช็คหน้าก่อนแล้วสูตรนี้นะครับก็จะเป็นหลัง30ผมจะเติมหลัง33นะให้ห่างกัน2ปอนด์นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับแต่ยังไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับนะขอบคุณครับ